และตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังขา90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% นะคะก็อยู่กับหนุ่มที่เป็นขวัญใจแฟนๆนะคะคนที่แบบว่าชอบเพลงลูกทุ่งนี่โอ้โหชื่นชอบในน้ำเสียงของศิลปินคนนี้มากๆเลยทีเดียวนะคะแบบทุกเพลงที่ออกมานี้โดนใจสุดๆไปเลยนะคะและที่สำคัญคือล่าสุดเลยนะคะเรวัตฮักนาลีลาวดีนะที่ร้องคู่กับเวียงนฤมลเนี่ยบอกเลยว่ายอดวิวส์นี่ปังมากๆนะคะไปถึง125ล้านวิวส์แล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้90ลูกทุ่งรักไทยช่วงแชทชาโชว์กับ DJ ออยค่ะอยู่กับเบียร์พร้อมพงสวัสดีค่ะน้องเบียร์สวัสดีครับพี่ออยครับสวัสดีคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยครับผมสวัสดีแฟนเพลงทุกท่านครับค่ะปรบมือต้อนรับนี่เดี๋ยวสาวมาด้วยตอนนี้เบียร์อยู่ที่จังหวัดไหนคะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ขอนแก่นครับพี่ออยครับนะคะเป็นยังไงบ้างหนาวหรือเปล่าที่ขอนแก่นอ๋อตอนนี้ลงสูงสุดน่าจะประมาณ20องศาได้ครับโอ้โหถือว่าแบบสบายๆเลยเนาะครับอันนี้อำเภอเมืองครับผมก็อยู่ใกล้ๆอากาศเย็นแค่นี้ก็ถือว่าโอเคครับค่ะพี่ออยอยู่ที่กรุงเทพนี่โอ้โหหนาวมากๆจนเหงื่อแตกซิกๆๆเลยค่ะหนาวหนักมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยบรรยากาศต่างๆมันดีขึ้นนะคะน้องเบียร์แบบโควิด-19 สถานการณ์ก็ดีขึ้นตอนนี้ก็เห็นแบบเบียร์มีรับงานอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะก็มีงานเริ่มกลับมาครับผมงานที่ส่วนใหญ่งานตั้งแต่ปีที่แล้วยกมาในปีนี้ก็เริ่มกลับมาครับผมเริ่มหาคิวเข้ากันใหม่เรื่อยๆครับผมนะคะเราก็แบบว่าเตรียมพร้อมในการรับงานเต็มที่เลยเนาะใช่ครับค่ะนะคะวันนี้คุยกันในช่วงแชทชาโชว์ที่90ลูกทุ่งรักไทยมีข่าวดีมาบอกเบียร์พร้อมพงด้วยข่าวดีอะไรล่ะครับข่าวดีก็คือ เพลงไร่อ้อยวิทยาติดชาร์ตที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะโอ้ขอบคุณ ดีใจด้วยนะคะเบียร์ครับก็ดีใจครับผมที่แฟนในการตอบรับอย่างน้อยก็ติดชาร์ตก็ภูมิใจแล้วครับผมค่ะนะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ให้กำลังใจดีมากๆแล้วก็เป็นเพลงแรกในอัลบั้มแรกของชีวิตเบียร์พร้อมพงด้วยใช่ครับครูเขาทำมาแบบให้เป็นซิกเนเจอร์ให้กับเบียร์พร้อมพงครับก็คือหยิบเอาชีวิตของเบียร์มาทำเลยครับเพลงนี้นะคะแล้วอัลบั้มนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่เพลงคะน้องเบียร์แล้วก็ความพิเศษของแต่ละเพลงเป็นยังไงที่พอเปิดเผยได้นะอัลบั้มดิจิตอลของเบียร์พร้อมพงในปีนี้ก็มีทั้งหมด5เพลงด้วยกันครับผมซิงเกิลด้วยกันซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกไปก็คือไร่อ้อยวิทยาค่ะไร่อ้อยวิทยาคือแต่ละเพลงก็จะมีความหมายออก MV แตกต่างกันออกไปครับผมก็จะไม่ได้ซิงกันไม่ได้ทำแบบเป็นเรื่องราวเดียวกันก็คือเรื่องราวของไร่อ้อยก็จะเป็นเรื่องราวของชีวิตหนุ่มไร่อ้อยที่แบบเป็นชีวิตของเบียร์ครับผมถ้าใครได้ติดพร้อมพงตั้งแต่แรกก็คือจะรู้ได้เลยว่าเบียร์พร้อมพงเป็นหนุ่มไร่อ้อยจากจังหวัดชัยภูมิครับทางมาตามครับฝันที่อยากจะแบบอยากจะให้ครอบครัวเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากหาตังหาทำงานอะไรก็ได้ให้แบบแม่พ่ออยู่อย่างสบายอะไรเงี้ยครับตอนนั้นอ่ะจากไร่อ้อยเข้ามาในเมืองกรุงเทพจะหยิบเอาช่วงที่แบบเบียร์ทำไร่อ้อยอยู่ก็คือตั้งแต่เดิมเบียร์ทำไร่อ้อยอยู่แล้วพอดีทีนี้คือเบียร์น่ะคิดได้ว่าจะทำยังไงดีให้พ่อแม่ไม่ลำบากแบบนี้ก็คือจัดใจเดินทางเข้ามาในกรุงเทพนะคะถือว่าเพลงไร่อ้อยวิทยานี่คือเป็นชีวิตจริงของเราที่เอามาถ่ายทอดเลยทีเดียวใช่ครับนะคะเรียกได้ว่าถ้าไปชม MV เพลงนี้เนี่ยกำลังใจต้องมาเต็มๆเลยนะคะจากเบียร์ที่ส่งให้กับแฟนๆนะคะใช่ครับค่ะอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าเบียร์พร้อมพงษ์เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าตั้งแต่สมัยก่อนนี่คือทำงานมาหลายอาชีพมากๆนะคะแล้วก็มีเรื่องของการรับจ้างตัดอ้อยด้วยนะคะอยากให้เบียร์เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนที่เราไปเป็นหนุ่มไร่อ้อยเนี่ยทำงานในไร่เราต้องทำอะไรบ้างแล้วเหนื่อยขนาดไหนคะทำงานในไร่คือทำทั้งวันนะครับค่ะตั้งแต่น่าจะจำได้ก็คือตอนนั้นน่ะไม่มีโอกาสได้เรียนคือตั้งแต่โตมาพอตั้งแต่จำความได้ก็คือเห็นพ่อกับแม่ลำบากมาตลอดและทีนี้พอถึงช่วงหนึ่งตอนนั้นเรียนน่าจะจบประมาณป.6ค่ะพอจบป.6มาปุ๊บทีเนี้ยกะว่าจะเรียนพอไปก็ไปสมัครเรียนได้ประมาณ2ปีค่ะ2ถึง4ปีก็อยู่ประมาณสักม.2กลางๆช่วงกลางๆเทอมแล้วทีเนี้ยพ่อเริ่มแบบไม่ค่อยสบายครับตอนนั้นก็เป็นพ่อกับแม่ลำบากแล้วนี่ก็เลยแบบตัดสินใจออกมาว่าเดี๋ยวออกมาทำงานช่วยพ่อกับแม่ดีกว่าค่ะ
พอออกมาทำงานปุ๊บแล้วทีนี้ก็คิดอย่างเดียวว่าเออยังไงก็ต้องทำงานเป็นงานอะไรก็ได้ขอแค่ได้ตังค์แล้วก็ไปให้พ่อให้แม่แค่นั้นก็พอช่วยเหลือครอบครัวนะคะตอนนั้นและสิ่งที่ทำได้ตอนนั้นก็คือพ่อกับแม่จะแบบจะติดกันมากกับการที่แบบไปเบิกตังค์เขามาก่อนอะไรเงี้ยครับไปเบิกตังค์ในหน้าที่เขามาทำเท่าแก่ที่เขาเป็นเท่าแก่ไร่อ้อยอะครับไปเบิกมาก่อนแล้วนี่ก็ต้องเดินทางไปตัดให้เขาในระยะประมาณ3เดือนในช่วงแบบกลางๆปีอะไรเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยก็เลยต้องมีอาชีพเดียวครับที่เราทำได้ก็คือไปตัดอ้อยต่างจังหวัดก็คือที่เราเห็นมาแล้วเราก็เลือกอาชีพนี้มาช่วยเหลือครอบครัวด้วยนะคะความเหนื่อยนี่คือยังไงคะน้องเบียร์คือแบบกลับถึงบ้านสลบเลยไหมสมัยนั้นน่าจะตัดได้ร้อยมัดแล้วก็ได้ประมาณ60 บาทแล้วตอนที่เบียร์เนี่ยทำไร่อ้อยไปร้องเพลงระหว่างทำไร่อ้อยไปด้วยเลยไหมใช่ครับทั้งทำงานแล้วก็แบบร้องเพลงไปแล้วก็มีแบบญาติกันอะไรเงี้ยครับเขามาแบบก็ร้องเสียงดีนะพอถึงเขามีประกวดที่หมู่บ้านอะไรเงี้ยครับเขาก็ให้ลองไปประกวดดูแต่ก็ไม่เคยชนะเหมือนอย่างที่บอกครับอ๋อค่ะไม่เคยชนะเลยเนาะคุณร้องดีขนาดนี้ยังไม่ชนะอีกเนาะคนที่เขาได้ที่1นี่เขาอยู่ไหนเนี่ยนะคะตอนนั้นศิลปินในดวงใจของเราเป็นใครคะเบียร์คะตอนนั้นก็ฟังทั่วไปครับส่วนใหญ่จะเป็นแกรมมี่ก็คือฟังทางพี่ตายพี่ไผ่อะไรพี่มนแคนพี่ใหม่ไทยอ่ะค่ะนะคะคือเป็นไอดอลของเราอยู่แล้วนะคะเรียกได้ว่าการที่เราทำไร่อ้อยเนี่ยทำให้เราได้วิชามาแล้วหลายอย่างเลยนะคะวิชาอะไรบ้างคะเบียร์คะที่ได้มากับไร่อ้อยเลยอย่างที่เพลงบอกเลยครับวิชาอดทนโอ้โหวิชานี้นี่สุดยอดเลยนะค่ะจากวันนั้นจนมาถึงเป็นเบียร์พร้อมพงในวันนี้นะคะถ้าพี่อ้อยถามว่าภูมิใจในตัวเองขนาดไหนภูมิใจมากครับภูมิใจที่แบบภูมิใจในความฮึดสู้ของตัวเองที่ก้าวผ่านหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือคนเราอ่ะเบียร์เป็นคนหนึ่งนะที่แบบที่มีครอบครัวที่แบบไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนใครหลายๆคนเป็นครอบครัวที่แบบต้นทุนต่ำมากในแต่ก่อนและทีเนี้ยคือความที่เราต้นทุนต่ำและทีเนี้ยมันมักจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มากระทบเราทำให้เราอะรู้สึกว่าเราทำไมเราต่ำต้อยจังทำไมเราอย่างเช่นแบบอย่างยกตัวอย่างเช่นแบบคนรอบข้างที่เขามองเราค่ะผมแล้วก็แบบหลายสิ่งหลายๆอย่างที่มันคอยกดดันเราทำให้เราอยากมีอยากได้เหมือนเขาอะค่ะมันก็เลยทำให้เราเป็นแรงมันก็เลยเป็นแรงผลักดันให้เราแบบว่าทำยังไงเราถึงจะทำได้เหมือนเขามีเหมือนเขาครับมันก็เลยถอยไม่ได้เพราะว่าความค่ะก็เรียกได้ว่าภูมิใจ ในตัวเองมากๆที่เราอดทนฟันฝ่ามาถึงวันนี้นะคะครับแล้วเชื่อว่าเบียร์พร้อมพงก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะบางคนที่เขาแบบลำบากอยู่ในตอนนี้อาจจะแบบไม่มีความหวังอาจจะหมดหวังนะพอได้ยินเรื่องของเบียร์พร้อมพงก็อาจจะแบบฮึดสู้ขึ้นมาได้นะคะก็หลายคนที่แบบอาจจะยอมแพ้อาจจะยอมแพ้แล้วก็แบบเลิกทำไปเลยในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันใช่แหละสำหรับเราค่ะแต่ก็เห็นหลายๆคนนะครับที่แบบเขาไม่ได้ยอมแพ้ทั้งที่เขาอะทำเขายอมทำในสิ่งที่เขารักอะแต่เขาไม่ยอมแพ้ค่ะมันคำว่าไม่ยอมแพ้ผมว่ามันมักจะมากับความสำเร็จถ้าคิดใส่แบบในชีวิตของตัวเองอะคือผมทำไมเบียร์พร้อมพงถึงได้เป็นศิลปินถึงทำไมถึงโชคดีจังได้เจออะไรคือผมอยากจะบอกกับหลายคนเลยว่าทำไมผมถึงได้เจอครูเพราะว่าผมไม่ยอมแพ้ผมเดินหน้าตลอดผมเจอปัญหาผมจะบอกกับตัวเองว่าปัญหาทุกอย่างมันแก้ได้ค่ะมันแก้ได้มันไม่ได้จบที่ตรงนั้นหรอกถ้าจบที่ตรงนั้นถ้าคิดจบที่ตรงนั้นน่ะเขาแบบคิดสั้นกันทั้งหมดทุกคนแหละค่ะนะคะฟังน้องเบียร์พูดแล้วพี่ออยเองก็มีกำลังใจขึ้นด้วยนะคะเนี่ย
เนาะเพราะว่าที่ผ่านมากับสถานการณ์โควิด-19 นะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนนี้ก็โอ้โหได้รับผลกระทบแล้วก็ลำบากกันหมดเลยเนาะครับใช่ครับนะคะอ่ะใครก็แล้วแต่เจอกันทั้งหมดเลยอืมใช่เลยนะคะมาถึงเรื่องของ MV กันบ้างนะคะหลายคนได้เข้าไปชมกันแล้วตอนนี้ยอดวิวใน YouTube นี่ใกล้จะแตะล้านวิวแล้วนะคะน้องเบียร์อีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวก็เบียร์ก็พอนะนะคะลุ้นกันนะแฟนๆไปชมกันได้เลยบอกเลยว่านางเอก MV น่ารักมากๆด้วยครับค่ะซึ่งตอนแรกพี่ออยตกใจนะเพราะว่าคล้ายพี่ออยมากเลยอะ อันนี้เริ่มไม่จริงละเออนะคะคือนางเอกน่ารักมากแล้วก็เบียร์เองก็แสดงได้ดีด้วยนะคะครับก็ถือเอาประสบการณ์จากที่เราแบบได้เล่นละครได้มีโอกาสเล่นละครมาใช้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ได้การสอนการแบบเทคนิคอะไรต่างๆที่ได้มาจากแบบดารารุ่นพี่ครับค่ะนะคะแล้วก็รวมถึงการไปถ่ายที่ไร่อ้อยด้วยเรียกได้ว่าแบบชีวิตจริงก็คือต้องไปที่ไร่อ้อยเลยไปถ่ายทำกันที่ไหนอะคะไร่อ้อยนี้ไร่อ้อยไปที่จังหวัดกาญจนบุรีครับอ๋อนะคะแล้วก็ท่าแบกอ้อยของเบียร์นี่คือได้ใจมากนะ ใช่เลยนะคือแบบอู้เราก็แบบไปคงจะนึกถึงความหลังอะเนาะสมัยก่อนที่เราได้ทำงานตรงนี้อะเนาะมันนึกถึงความเหนื่อยเลยครับเหนื่อยเลยใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือเบียร์ก็มีไร่อ้อยเป็นของตัวเองด้วยถูกไหมคะใช่ครับก็มีทางคุณแม่กับคุณพ่อดูแลอยู่ครับผมแล้วก็จะให้ไปแบบคอยใส่ปุ๋ยคอยดูหญ้าดูอะไรให้ครับค่ะนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขของเราเลยเพราะมันก็ความทรงจำที่ดีด้วยนะคะใช่ครับมันเป็นความจำที่เราลืมไม่ได้หรอกในชาติเนี่ยค่ะนะคะไร่อ้อยวิทยาคือซิงเกิลแรกที่เปิดตัวอัลบั้มนี้นะคะอัลบั้มนี้ทั้งอัลบั้ม5เพลงเนี่ยคือพี่ออยกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะติดชาร์ตยังไงเดี๋ยวต้องติดทุกเพลงแน่ๆเลยอ่ะ90ลูกทุ่งรักไทยเนี่ย นะคาดหวังแค่ไหนกับอัลบั้มนี้คะก็มันในแต่ละอัลบั้มอะครับทั้งหมด5เพลงอะค่ะทางผู้ใหญ่ก็จะวางแผนแบบไว้ก็คือเพลงแรกที่ปล่อยออกมาของเบียร์พร้อมพงก็จะเป็นเพลงที่ไม่ได้กะฮิตทีเดียวเราปล่อยเอาเป็นเพลงที่แบบสร้างความทรงจำให้กับเพลงอ่ะจำเราได้มากกว่าว่าอันเนี้ยเบียร์พร้อมพงอ่ะเป็นหนุ่มได้อ้อยนะมาจากตรงนี้นะสร้างพื้นฐานให้มันแบบเป็นปึกแผ่นขึ้นมาก่อนแล้วทีเนี้ยค่อยจอดงานเพลงที่มีเนื้อหาที่แบบคิดว่าแบบเป็นเพลงเก่งแล้วแหละเบียร์เชื่อว่าเพลงที่สองที่จะปล่อยออกไปในเดือนเนี้ยเป็นเดือนนี้ปล่อยวันที่29ครับผม29ก็วันที่ใกล้ๆจะปลายเดือนใช่ครับใกล้ๆจะปลายเดือนจริงได้เลยนะเดี๋ยวต้องติดตามฟังทุกซิงเกิลเลยนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะแล้วก็เอาใจช่วยให้ติดชาร์ททุกเพลงเลยนะคะเบียร์ครับเนาะค่ะนอกจากเรื่องของเพลงแล้วอัปเดตชีวิตกันนิดนึงนะคะทำอะไรบ้างคะนอกจากเรื่องของร้องเพลงแล้วตอนนี้มีอะไรอื่นๆทำอีกไหมคอนเทนต์ลง YouTube ยังทำอยู่ไหมคะหรือว่าพวกทำสวนครัวหรือว่าก่อสร้างเคยเห็นทำครัวสวยๆเองด้วยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับแต่ก่อนน่ะตอนว่างเดือนแล้วตอนว่างๆเลยเนาะตอนเดือนก่อนนั้นก็จะเป็นการไปทำ YouTube content ให้กับแฟนเพลงบ้างอะไรเงี้ยครับพอแบบหายคิดถึงพอเขาได้ดูเราบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ก็เริ่มไม่มีเวลาไปทำแล้วครับเพราะว่างานแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานไลฟ์มากกว่าครับผมเมื่อคืนก่อนที่ผ่านมาก็ไปร่วมงานกับทางคุณแม่นกน้อยเสียงอีสานว้าวนะคะก็ต้องติดตามกันได้ถ้าเกิดจะติดตามเบียร์พร้อมพงนี้ตอนนี้มีช่องทางไหนบ้างอะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีแบบช่องทางให้ได้ติดตามกันเยอะมากเหมือนกันเนาะผมทางผลงานเพลงนะครับสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะทาง YouTube และ Migo YouTube เบียร์พร้อมพงทางจุ๊กค่ะแล้วก็อื่นมากมายทาง Apple Pay Car Pay ได้หมดเลยครับผมเพลงของเบียร์พร้อมพ
6แล้วก็เพลงของศิลปินแกรมมี่ทุกๆคนส่วนคอนเทนต์ส่วนตัวจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบแฟนเพลงอาจจะเห็นแบบในชีวิตในเรื่องราวของเบียร์ไปนู่นนี่นั่นบ้างหลายสิ่งอันหลายอย่างไปทำสวนครัวทำอะไรที่แบบมันทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นใช่ใช่เห็นทีแล้วแบบอุ้ยว้าวฝีมือไม่ธรรมดานะเนี่ยติดตามในช่อง YouTube ม้วนซึ้งสตูดิโอใบเบียร์ฟอมพงครับค่ะเป็นช่องม้วนสำหรับคนที่แบบอยากม้วนกับเบียร์ครับนะคะให้น้องเบียร์พร้อมพงนะฝากผลงานทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะให้ร้องเพลงสดๆให้ได้ฟังสักกันหน่อยนึงเพลงอะไรดีคะเบียร์เพลงอะไรเนาะทีนี้ไม่ได้เตรียมไว้เลยต้องไรอ้อยมั้ยไรอ้อยอ๋อได้ครับนะไรอ้อยละกันนะคะฝากผลงานแล้วก็ไรอ้อยวิทยาสดๆจากเบียร์พร้อมพงปิดท้ายให้เราหน่อยค่ะครับผมก็ฝากผลงานนะครับอัลบั้มดิจิตอล5เพลงของเบียร์ในปีนี้ด้วยนะครับผมถึงจะแบบเป็นการอาจจะช้าหน่อยที่จะปล่อยให้กับแฟนเพลงได้ฟังแต่ด้วยเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็ถือว่าเราก็กำลังเร่งกันอยู่ที่จะทำผลงานเพลงทำชิ้นงานให้กับแฟนเพลงได้ฟังภายในปีนี้เพราะว่ามันเป็นงานที่เราต้องส่งในปีนี้ก็ฝากแฟนเพลงอย่าลืมรอนะครับส่งกำลังใจให้กับเบียร์ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันที่29เดือนนี้นะครับก็ฟังกันอีกซิงเกิลครับผมชื่อซิงเกิลรอทางฝ่าย PR ฝ่ายโปรโมทเรานะครับส่งซิกให้กับแฟนเพลงทางแฟนเพจการมิโกนะครับผมก็รับรองว่าเพลงผลงานเป็นที่2นี้รับรองว่าแฟนเพลงต้องชอบมากๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นค่ะครับผมนะคะติดตามได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะน้องเบียร์ก่อนจะไปร้องเพลงสดๆพี่ออยขอเปลี่ยนชุดแป๊บนึงได้ไหมคะเปลี่ยนชุดยังไงครับคือพี่ต้องไปไล่อ้อยด้วยOh. พี่ขอใส่เสื้อนะคะแขนยาวแล้วก็ขอหยิบหมวกแป๊บนึงนะ ตอนนี้หยิบหมวกแต่งตัวเรียบร้อยพร้อมไปไร่อ้อยกับเบียร์พร้อมพงค่ะปริญญาบ่มีแต่จากมือนี้ต้องหางานทำอีแม่ก็ถามอีพ่อก็ทักผู้ใดสิรับคิดคักแล้วบ่หำน้อยวิชาอดทนวิชาเป็นอยู่และสู้บ่ถอยคือใบประกาศของคอยสิทธิ์ไร่อ้อยวิทยาเย้ขอบคุณเบียร์พร้อมพงมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเบียร์พร้อมพงในทุกผลงานเลยนะคะครับขอบคุณพี่อ้อยครับขอบคุณกับค่ะใช่ครับค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะหลังจากนี้ขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆทุกวันนะคะขอบคุณครับสาธุครับพี่ค่ะร่ำรวยร่ำรวยนะคะมีโอกาสได้เจอกันนะคะบนเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราหลังจากโควิดซานะคะเบียร์ได้ครับค่ะขอบคุณเบียร์พร้อมพงมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณน้องเบียร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทางแกรมมี่โกด้วยนะคะขอบคุณแฟนๆที่ติดตามฟังแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันเสมอเลยนะคะอย่าลืมนะคะขอเพลงไร่อ้อยวิทยาแล้วก็ซิงเกิลที่2ที่3ที่4ที่5ของเบียร์พร้อมพงกันต่อมาได้เลยที่90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็แวะไปที่ช่อง YouTube นะเพิ่มยอดวิวกันนะคะกับไร่อ้อยวิทยาค่ะตอนนี้ไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ